สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัทอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Tower of Fantasy นะครับวันนี้นะครับนัทก็จะมีเหมือนกับเก็บความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้นะครับใน Tower of Fantasy นะครับไม่ว่าจะการเป็นเพิ่มพลังการโจมตีตัวละครทำให้ทีมของเพื่อนๆเก่งขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งรีเซ็ต weekly รีเซ็ตวันไหนรีเซ็ตเดลี่รีเซ็ตเวลากี่โมงไปดูกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับสิ่งที่นัทอยากจะพูดให้เพื่อนๆรู้นะครับก็คือเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะได้เล่นเกมนี้แล้วก็อาจจะได้เลือกเกี่ยวกับSSR Weapon ไปแล้วนะครับว่าเลือกเป็นอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกไอเทมอันไหนนะครับสามารถดูได้ที่คลิปด้านล่างครับเดี๋ยวนัทจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านบนนะครับแล้วก็ลิงก์ไว้ทางด้าน description นั่นเองนะครับว่าถ้าเพื่อนๆมีทีมนี้ทีมนี้เพื่อนๆควรที่จะเลือกอะไรนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครแบบเหมือนกับดาเมจว่าDPS แล้วก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหมือนกับตัวซาเมียใช่ไหมมีซึบสะแล้วมีนิเมซิสแล้วนะครับทีมที่เพื่อนๆต้องการก็คือจะเป็นเหมือนกับแชเทอร์ดาเมจหรือว่าตัวที่ทำลายเกาะนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปโจมตีไม่ว่าจะเป็นบอสหรือมอนช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีเกาะให้เพื่อนทำลายถ้าเพื่อนไม่ทำลายเกาะนะครับเพื่อนๆตีเข้าแบบเบามากๆเลยนั่นเองนะก็คือคิงกับเมอริเอลนั่นเองครับเป็นตัวที่เหมาะนั่นเองหรือเพื่อนๆอยากจะได้สปอร์ตเพื่อนก็ควรที่จะเลือกสปอร์ตนั่นเองนะครับอ่ะคำถามต่อมาก็คือถ้าเพื่อนได้ตัวละครที่เพื่อนๆชอบแล้วได้ตัวละครซ้ำอัปเกรดดาวนู่นนี่นั่นได้ตัวละครที่เพื่อนๆทำแล้วเพื่อนๆจะทำยังไงให้ตัวละครเพื่อนๆเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัทจะมีวิธีนะครับง่ายๆนะครับอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือแมทริกซ์นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆเล่นไปหลังจากเลเวล30นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราจะมีไอตัวแมทริกซ์นี่มานั่นเองครับซึ่งการใส่แมทริกซ์เนี่ยง่ายๆเลยเพื่อนๆก็กดไปที่เหมือนกับสวมใส่หรือแอปพลิกนั่นเองครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งถ้านัทจะเลือกเนี่ยนะก็จะไปเลือกบันตามส่วนมันจะมี4ส่วนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเกนชินอิมแพคนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเกนชินอิมแพคนั่นเองก็คือเหมือนกับจะมีหมวกมีประดับนู่นนี่นั่นก็คือมี4ชิ้นเหมือนกันและถ้าเพื่อนๆใส่นะครับถ้าเพื่อนๆใส่สีฟ้ามันจะใส่3เซตสีม่วงก็จะเป็น3เซตแต่ความพิเศษของแมทริกซ์สีทองก็คือจะใส่2เซตแล้วก็ใส่4เซตนั่นเองก็คือจะเหมือนโกงนั่นเองครับมันจะทำให้ power spike ของเพื่อนๆเนี่ยหลังๆมานะครับทำดาเมจได้เยอะกว่าเหมือนกับเพิ่มดาวของอาวุธเพื่อนๆอีกนะครับครึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะดูความสามารถพิเศษตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเหมือนกับเก่งเร็วๆเลยถ้าเพื่อนๆมีสีม่วงนะครับนั้นแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเลือกตามสายซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อ Battle Pass นะครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกับนี้มาฟรีนะครับก็คือเพิ่มดาเมจนั่นเองเพิ่มแอตแทคนั่นเองนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆไม่มีเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนตัวละครเหมือนกับมีศัตรูใกล้ๆก็คือเหมาะกับสายตีไกนั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอาจจะมีอันนี้นะครับก็คือเหมาะกับสำหรับสายแบบฟิสิกอลนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูความสามารถพิเศษของแมทริกได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นสายประหยัดแล้วต้องการที่จะเหมือนอัปเกรดแล้วเพื่อนๆไม่ได้สีม่วงสักทีไม่ได้สีทองสักทีนะครับนัดแนะนำนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสีฟ้าแล้วก็มาอัปก่อนสักประมาณ10-20ก็ได้นะครับมันไม่เสียหายนะทำให้เมื่อมันสามารถที่จะผ่านสตอรี่โหมดหรือผ่านเควสผ่านดันเจี้ยนได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆเป็นอาวุธไฟเพื่อนๆก็ควรที่จะเลือกเป็นนี่นะครับตัวนี้นะครับ increase damage dealt by frame 6% เพื่อนๆใส่ให้ครบ3ชิ้นเลยนั่นเองครับอาจจะประมาณถึง10-20ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนแต่ความสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้นะ increase damage นะครับเป็นเซตโบนัสมันนะครับถ้าเพื่อนเป็นสายเหมือนกับเป็นซาเมียเป็นเนเมซิสนะครับก็อาจจะเลือกเป็นโบเวปปอนก็คือเหมือนกับเพิ่มพลังโจมตีสายฟ้าถ้าเป็นซึบสะหรือว่าเป็นเมอร์ริลนะครับก็เลือกเป็น increase force weapon นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเทคนิคที่ทำให้เพื่อนเก่งครับและแมทริกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวคีย์หลักในการที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยทำเหมือนกับความสามารถของตัวละครเพื่อนเก่งขึ้นไปอีกขั้นในเลดเกมเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นระบบกาชาที่แบบกาชายิ่งกว่ากาชาอีกนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับแต่เพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มบอสได้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมคนเนี่ยถึงตามหาแล้วก็ตีบอสกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆตีบอสเนี่ยนัดไม่มั่นใจนะครับถ้าเพื่อนๆไม่กดชิปเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้สีม่วงสีทองไหมนะครับแต่นัดเห็นคนที่กดชิปแล้วได้สีทองมากับหน้ากับตาแล้วก็คือเพื่อนนัดเองนั่นเองครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อนๆจะเห็นว่าคนน่ะเขาตีเหมือนกับเวอร์บอสทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าบางคนน่ะอยากจะได้ของอะไรประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งมันจะทำให้เหมือนกับตัวละครเพื่อนเก่งยิ่งขึ้นยิ่งได้เป็นเซตก็ยิ่งเก่งยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูอันต่อไปนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆไม่รู้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่กด Escape นะครับแล้วเพื่อนๆเข้าไปที่สุซิมูเลค่านะครับแล้วเพื่อนๆกดไปที่ Awakening นั่นเองครับอันที่2นะเพื่อนๆจะเห็นแต้มตรงนี้อยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเพื่อนๆได้200แต้มเพื่อนๆจะได้อวตารหรือว่าเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นั่นเองครับซึ่งนัดอ่ะ
จีบเนเมซิสหรือว่าเหมือนกับใช้จีบตัวละครนั่นเองนะจีบเนเมซิสนั่นก็เลยเลือกเนเมซิสมานะครับเพราะอะไรเวลาเพื่อนๆดูนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราจะดูเราดูที่ตอน 1,200 เพราะตอนนี้นัดมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆทำบิ๊กลี่ทำเดลี่นะครับเพื่อนๆจะมีแต้มในการซื้อไอเทมกิฟต์นะครับเพื่อที่จะทำแต้มให้ถึง 1,200 นะครับสมมติซื้อภาษาเนี่ยเพิ่มแอคแท็กแต่ซื้อภาษาจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าทำดาเมจนะครับ15ครั้งถึงจะทำให้ดาเมจของซูเปอร์สารเนี่ยเพิ่ม 7.5% นะครับอ่ะหรือถ้าเป็นคิงนะครับคิงก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนกับฮิลตัวเองถ้าสมมติทุกๆครั้งที่คิงฆ่า7ตัวละครก็จะฮิลนั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆถามนัดนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดถ้าเพื่อนๆมีเนเมซิสนะครับนัดแนะนำให้ปลดเนเมซิสเพื่อนๆเห็นแต้มบนนี้ไหมเนี่ยแต้ม 1,200 ก็คือนัดปลดเนเมซิสแล้วนะครับก็คือเป็นเลขติ๊กถูกตรงขวามือนั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับมันจะทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ท่า1ของนัดเนี่ยไอ้เสาที่เนเมซิสปล่อยออกมาเนี่ยตีแรงขึ้นอีก 60% นะครับทำโจมตีนะใน30ก็คือเป็น AOE และยังทำให้เหมือนกับฮิลแรงขึ้นอีก 120% นั่นเองครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะก็เลยเลือกจีบเนเมซิสก่อนนะครับเพราะเนเมซิสเหมือนกับเป็นตัวละครหลักของทีมนัดนะครับในการที่จะเลือกเข้ามาแต่ถ้าเมื่อเป็นซาเมียเมื่อเลือกซาเมียก็ได้ครับซาเมียก็ดีนะครับทำให้เหมือนกับโจมตีแบบแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเห็นปะและแบบคือซาเมียมันเป็นตัวละครที่เหมือนกับบินแล้วก็ตีบินแล้วก็ตีถูกต้องไหมจะไม่โดนโจมตีแทบตลอดเวลามันทำให้เหมือนกับอันนี้เป็นการปลดที่ดีมากๆนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเลือกเอาแล้วเพื่อนๆซิมตัวไหนเพื่อนๆอวยตัวไหนเพื่อนๆก็จีบตัวนั้นเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดมาสอนนะครับวิธีการจีบตัวละครง่ายๆมากนะครับและการที่เพื่อนๆจะได้กิฟต์ช็อปนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ ASC แล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับ Commissionary นะครับแล้วเพื่อนๆก็ซื้อตรงนี้นะฮะสมมุตินัดใช้แต้มเนี่ย Crystal Dust Store เนี่ยนัดว่าใช้ซื้อ Boost Model เนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อครบแล้วนะครับนัดแนะนำให้เพื่อนๆมาซื้อ Special Gift นะครับอ่ะก็คือสีม่วงนั่นเองนะซื้อมา2ชิ้นนั่นเองนะครับถ้ามันซื้อไปปุ๊บนะครับอ่ะแต่นัดมีเว็บแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นนะว่าเฮ้ยตัวไหนจีบยังไงเพื่อที่จะได้ของรางวัลดีที่สุดนะครับเพื่อนๆสามารถที่เข้ามาเว็บตรงนี้ได้นะเดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างเลยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้เพื่อนๆก็ดูเอาใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดูเอาว่าเฮ้ยโอเคเนี่ย best gift for eachสมมตินัดจะจีบเนเมซิสใช่ไหมครับอันที่ดีที่สุดในการที่นัดจะใช้จีบเนเมซิสก็คือจะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับแองเจล่าออร์นาเมนต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องเลือกดีๆนะอ่ะสุดท้ายนัดก็กดเข้ามาที่แบ็คแพ็คใช่ไหมครับนัดกดเข้ามาที่แบ็คแพ็คแล้วนัดก็กดเปิดนะครับเปิดกล่องนะนี่กดปุ๊บยูสนะครับแล้วนัดก็เลือกแต่ละตัวมันมีไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้นัดจีบเนเมซิสไปแล้วสิ่งที่นัดต้องการไม่ใช่เนเมซิสต่อถูกต้องไหมนัดต้องการที่จะเอาซูบาสะนัดก็กดมาดูซูบาสะเอาอะไรอ่ะซูบาสะก็คือ Void ใช่ไหม Void Angel Figurine ก็คือจะเป็นอันนี้Void Angel Figurine นัดก็กดโอเคก่อนเผื่อพลาดเนาะปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาที่ Simulacra นะครับเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่ Backpack แล้วเพื่อนสามารถที่จะไปที่นี่ Gift ของขวัญรางวัลแล้วเพื่อนก็กด Use ได้เลยแล้วเพื่อนก็เลือกตัวละครนะครับว่าเพื่อนๆจะกดให้ตัวไหนถูกต้องไหมนั้นก็กดมาตรงนี้ Gift ใช่ไหมครับนี่ปุ๊บเพื่อนๆก็เนี่ยดูว่ามันจะได้แต้มตั้งเท่าไหร่110เลยนั่นเองนะครับแล้วก็กดไปเห็นไหมเพื่อนๆก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมคือแป๊บเดียวเพื่อนๆก็ขึ้น 1,200 แล้วนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคครับและเพื่อนๆสามารถที่จะมาเอากิฟต์ฟรีได้จากตรงนี้นะครับแมปตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบ็คมาร์เก็ตนะครับอยู่ที่แบงค์เจสนะอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้อ่ะโอเคนี่ครับตรงนี้มาวาร์ปตรงนี้แล้วก็เข้ามามันจะเขียนว่าแบ็คมาร์เก็ตนั่นเองนะคุยกับตรงนี้เพื่อนๆสามารถคุยได้ทุกวันนะครับเป็นรีเซ็ตเดลี่ก็คือเป็นเวลาตีสี่นั่นเองหลังตีสี่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาคุยได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเดลี่เราจะรีเซ็ตแล้วเพื่อนๆต้องเลือกกล่องนะครับซ้ายขวาแล้วแต่เพื่อนๆเลือกครั้งที่เราเลือกซ้ายนั้นเลือกซ้ายอีกทีนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับสุ่มมาก็จะมีแอนิเมชันนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมอันนี้เพื่อนๆก็จะได้เหมือนของรางวัลแต่นั้นยังไม่เคยได้ของม่วงนะครับได้แต่ของฟ้านั่นเองนะครับนั้นได้แต่ของฟ้านะปุ๊บนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกคำถามนึงนะครับว่ารีเซ็ตวีคลี่ของเกมนี้นะครับเป็นรีเซ็ตวีคลี่วันไหนรีเซ็ตวีคลี่ของเกมนี้นะครับก็คือเพิ่งรีเซ็ตไปก็คือมันจะรีเซ็ตตอนตีสี่วันจันทร์ก็คือมันตอนเช้าของวันจันทร์ตอนตีสี่นั่นเองเป็นการรีเซ็ตวีคลี่นั่นเองนะครับทุกๆวันจันทร์นะซึ่งการรีเซ็ตวีคลี่เนี่ยมันรีเซ็ตอะไรบ้างครับการรีเซ็ตวีคลี่เนี่ยหนึ่งรีเซ็ตอันนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนที่ซื้อ Battle Pass มานะครับก็คือจะเป็นการรีเซ็ตอันนี้นะครับวีคลี่ก็คือเป็นวีคลี่แอคทิวิตี้เพราะถ้าสมมติเพื่อนๆได้วีคลี่แอคทิวิตี้ใช่ไหมครับมันจะทำให้เลเวลของ Battle Pass เพื่อนๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสมัยก่อนให้ดูนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหม
ซึ่งอาทิตย์นี้เพื่อนๆสามารถน่าจะไปถึงประมาณเลเวล100นะถ้านับจำไม่ผิดเพราะตอนนี้นัด94แล้วนะครับคือทุกๆครั้งถ้าเพื่อนๆไม่ซื้อนะก็คือทุกๆครั้งที่เพื่อนๆทำแต้ม activity weekly ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้มันกับ EXP ในการที่จะเพิ่ม Battle Pass แล้วก็รับของรางวัล นั่นเองนะครับสำหรับคนที่จ่ายเงินเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่จะเป็น reset นะครับก็จะเป็นไอตัว bounty เนี่ยมันเป็น resetdaily อยู่ละโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับ buy gone pan fantasm นะเป็นอันที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งของรางวัลเราสามารถดูได้ตรงนี้ของรางวัลตรงนี้ที่นัดแสดงให้เห็นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนัดเอาตัวนัดออกก่อนนะอ่ะก็คือไอ้ตรงข้างล่างนี้นะครับมันจะได้ weekly ซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยจะเป็นไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เพื่อนๆสามารถอัปเกรด equipment ทำให้ตัวละครของเพื่อนเก่งขึ้นนั่นเองและยังไม่พอนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดขั้นของอาวุธของอุปกรณ์เพื่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เหมือนกับให้เพื่อนๆใส่ตัวหลักเพื่อนๆใส่แต่ทุกตัวได้สแตทเหมือนกันหมดนั่นเองนะครับและอันนี้ก็จะเป็นของรางวัล นะครับที่เพื่อนๆสามารถรับได้อย่างเดียวก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายกับหอคอยอบิสดันเจียนอบิสทาวเวอร์ของทาง Genshin Impact นั่นเองครับก็คือจะมีของรางวัลแบบซีซันหรือว่าวีคลี่ใช่มั้ยซีซันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนกับของรางวัลอันเดียวอันนี้ก็คือของรางวัลอันเดียวเพื่อนๆใส่ไปถึงชั้นไหนเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลตามนั้นแต่ได้แค่ครั้งเดียวแต่อันเนี้ยตามอาทิตย์ซึ่งมันจะได้ตามแรงค์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องแคร์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าแรงค์เนี่ยมันไม่ต่างอะไรเยอะสิ่งที่มันต่างก็คือที่1ถึง5จะได้เยอะแต่ได้เยอะกว่าแค่1เองโอเคแล้วก็ของอัปเกรดนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนเพื่อนๆ เล่นเนี่ยเล่นถึงท็อป100เนี่ยเล่นได้ตลอดถูกต้องไหมครับเพื่อนๆอย่างไรเพื่อนๆก็จะได้4อันก็คือสามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ของเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอุปกรณ์คืออะไรเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูอันสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์เพื่อนๆสามารถดูได้ก็คือตรงนี้อุปกรณ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนัดขอเอาตัวลงมาก่อนก็คือไอ้ข้างบนหัวนั่นเองนะครับข้างบนหัวนั่นเองเห็นไหมอันนี้ซึ่งการที่เพื่อนๆจะอัปเกรดสมมตินัดอยากจะอัปมือใช่ไหมนัดก็กด enchant หรืออัปเกรดไปเพื่อนๆต้องการไอ้ตรงนี้ในการที่อัปเกรดขั้นก็คือ50 15 20นั่นเองครับตอนนี้นัดอัปไม่ได้เพราะนัดต้องการอันนี้อีก1อันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะแบบเหมือนอัปเกรดจาก5ไป9เพื่อนๆก็ใช้แค่ไอ้ booster module แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการที่จะทำให้ตัวละครของเพื่อนๆนะครับเก่งยิ่งขึ้นนะครับนอกจากเปิดเหมือนกับเปิดได้ดาวซ้ำหรือว่าเปิดหาอาวุธ SSR แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนั่นเองครับยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับนัดนะครับนัดไลฟ์ทุกวัน Tower of Fantasy นะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับอย่าลืมเข้ามาดูแล้วก็มาเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาพูดคุยสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับและนัดก็มี Discord สำหรับพูดคุยแล้วก็เหมือนกับแชร์ไกด์ของTower of Fantasy ด้วยนะครับเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูก็คือจะเป็นตรงนี้เห็นไหมนัดก็จะมีเหมือนกับมีไกด์ว่าเอ้ยเลเวลแคปเป็นถึงเท่าไหร่แล้วการหาอาหารนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้เดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์แล้วก็วิดีโอวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ